ษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับแล้วก็ย้ำนะฮะเสาร์หน้านะฮะท่านใดว่างนะครับสัมมนานะครับกลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนพูดเองนะครับใครสะดวกใครว่างเสาร์หน้าที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับอยู่ซอยงามดุพีก็เข้าทางพระรามสี่ก็ได้ทางสาทรก็ได้ครับสนใจจองนะครับ0817838888กด2นะครับ0817838888กด2นะครับตอนนี้เปิดสายแล้วครับ02-678-6761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะฮะนะครับพอท่านโทรเข้ามาท่านต้องปิดเสียงทีวีเลยนะฮะคือต้องปิดเสียงตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ถามแล้วก็ท่านวันสายแล้วเดี๋ยวผมตอบให้สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคือเมื่อวานนี้ดิฉันถาม PTTGC ฮะคุณบอกว่าถ้าต่ำกว่า67 97ฮะเมื่อวานนี้ถามเรื่อง PTTGC เนี่ยปัญหาเกิดคือถ้าต่ำกว่า97แกไม่ปิดเสียงทีวีไงฮะพอแกไม่ปิดเสียงทีวีแกก็จะคุยกับเสียงแกตัวเองนะครับนี่คือปัญหาฮะคือเวลาโทรสายติดเนี่ยต้องปิดเสียงทีวีเลยฮะแล้วคุณพี่ต้องฟังเสียงจากทางโทรศัพท์อะฮะถ้าคุณพี่ไม่ปิดเสียงทีวีมันก็จะคุยเสียงตัวเองเสียงก็จะก้องคุณพี่ก็จะไม่ได้ยินว่าผมพูดว่าอะไรผมก็ไม่ได้ยินเสียงคุณพี่นะครับแต่ถ้าคุณพี่โทรมาปิดเสียงทีวีนะครับเข้าใจว่าสายเมื่อกี้ถามเรื่อง PTTGC เพราะเมื่อวานถามทีละผมก็ตอบไปบอกว่ายืน97ได้ไม่ต้องขายยืน97ไม่ได้ให้ขายนะครับก็เหมือนเดิมฮะวันนี้ปิด97พอดีก็รอดูพรุ่งนี้ครับรอดูวัน2วันดีครับสายต่อไปเรียนเชิญครับวันนี้ตอนนี้ควรขายยังคะมัน97แล้วค่ะเห็นไหมคือเพิ่งต่อไปฮะคือก็ผมบอกว่าหลุด97แล้วค่อยขายอะครับแต่ถ้าตอนนี้ยังทดสอบ97อยู่ก็อยู่เฉยๆครับดูอีกวัน2วันครับผมดูอีกวัน2วันอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้สูงสุดมันจะเป็นเท่าไหร่คะต้องรอดูว่ายืน97ได้หรือเปล่าครับถึงมาประเมินว่าจุดสูงสุดจะเป็นเท่าไหร่ถ้ายืน97ไม่ได้ต้องขายครับยืน97จะให้รออีกกี่วันให้รอดูยืน97วัน2วันนี้ก็รู้แล้วครับอาทิตย์หน้าใช่มั้ยคะภายในต้นสัปดาห์หน้าน่าจะพอรู้ครับขอบพระคุณอย่างสูงค่ะครับผมค่ะคือต้องบอกว่านี่เป็นการประเมินทางเทคนิคนะครับเพื่อเราดูว่าถ้ามันหลุดตัวเลขนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปต่ำกว่านั้นนั่นคือเหตุผลในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับก็ฝากไว้นะฮะพี่สายอื่นนะฮะโทรเข้ามาเนี่ยปิดเสียงทีวีก่อนเลยนะฮะแล้วฟังเสียงจากทางโทรศัพท์ครับไม่ต้องกลัวฮะรอแป๊บเดียวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันมีอยู่สายเดียวครับเพราะมีสายเดียวท่านรอไม่นานหรอกครับเพราะถ้ามีคนใช้สายอยู่สายมันจะไม่ว่างฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมอยากทราบแนวรับแนวต้านของ ITDแล้วตัว NCC โปรใหญ่ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะเอา ITD ก่อนนะฮะ ITD แนวรับอยู่ที่304-306แนวต้านอยู่ประมาณ320ครับปูนซีเมนต์ไทยไม่ค่อยดีนะฮะส่งไม่ค่อยดีวันนี้หลุด470ถ้ายืน470ไม่ได้อย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับเพราะแนวรับอาจจะถอยไปถึง450นะครับเป็นการประเมินทางเทคนิคนะครับเปิดสายนะฮะ02-678-6761นะครับท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับโทรเข้ามาได้ครับแล้วก็เสาร์หน้านะฮะเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมพบกันตั้งใจไว้ว่าจะคุยเนี่ยฮะมันมีเซลล์อินเมย์จริงไหมอะไรเงี้ยนะฮะเชิญครับสายต่อไปครับค่ะขอค่ะเชิญเลยครับค่ะขอแนวรับแนวต้านแผน B ค่ะได้ครับแผน B นะฮะแนวรับอยู่ที่ 5.60 ครับแนวต้านอยู่ประมาณสัก6บาทช่วงนี้สื่อมีเดียก็ปรับตัวกันเยอะหน่อยฮะช่วงเวลานี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะสื่อมีเดียนะถ้าคุณไล่ดูดีๆเนี่ยทุกอุตสาหกรรมในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวแรงนะมีเพียงบางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะที่จะเริ่มปรับตัวในช่วงนี้นะเดี๋ยวรับสายก่อนฮะเชิญครับสวัสดีค่ะครับจะขอถามสวัสดิ์เขามีปัญหาอะไรหรือคะคนที่ลงเยอะจังเลยสิบใบสูงมากค่ะไม่มีปัญหาอะไรครับทำไมลงเยอะเลยคะทำไมต้องขึ้นนะฮะมันขึ้นมาเยอะแล้วอะฮะ
เหรอครับก็คือมันจะมีเรื่องดอกเบี้ยคุมดอกเบี้ยเรื่องของสินเชื่อเรื่องของแบงค์สังเกตไม่ใช่เฉพาะสวัสดิ์นะฮะเกี่ยวกับการเงินลงหมดอะฮะไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยครับแล้วจะให้ไปแนวรับตรงไหนอะคะยังไม่ซื้อครับยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเหรอคะครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับช่วงนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องไปดูพลังงานนะครับไปดู ICT คือเมื่อสักครู่นี้ผมกำลังจะเล่าว่าไอ้เรื่องการปรับตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดมาทุกอุตสาหกรรมครับ10กว่าปีก่อนมันเกิดจากอุตสาหกรรมบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์นะครับเกิดจากอุตสาหกรรมที่เป็นไวส์คอร่าอย่างเช่นพวกสถาบันการเงินเคยเกิดในช่วง2540หลายปีที่ผ่านมาก็เปิดหลายอุตสาหกรรมฮะไม่ว่าจะในเรื่องของมีเดียพรินติ้งนะครับและในเทรนอนาคตโอกาสจะเกิดในอุตสาหกรรมธนาคารมีสูงครับเป็นเรื่องปกติครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ครับขอทราบนะครับต้านของมาลีอะค่ะมาลีนะฮะค่ะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะมาลีแนวรับอยู่ที่10เดี๋ยวนะฮะ19.70-20อย่าหลุดนะฮะหลุดไม่ดีนะฮะหลุดลงไป18เลยแล้วก็แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่21.40นะครับสายยังได้นะฮะ026786761ครับก็เนี่ยฮะเรื่องการปรับตัวสาขาเป็นเรื่องปกตินะถ้าผมถามถ้าถามแนวคิดผมเนี่ยเรื่องปกติสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขอถามแนวโน้มของหุ้นสัก2ตัวนะครับเชิญครับแนวรับด้วยฮะแนวโน้มของบ้านปูนี่เทรนจะเป็นลงหรือเปล่าแล้วก็เป็นลงมานานแล้วครับเป็นลงมานานแล้วครับแนวรับด้วยตัวแนวรับสเต็กนะครับตัวที่2สเต็กครับตัวแรกบ้านปูเป็นลงมานานแล้วนี่ฮะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นวางสายรบกวนวางสายหน่อยนะครับเดี๋ยวสายอื่นจะโทรเข้ามานะครับเป็นลงมานานแล้วฮะแต่ถ้า18น่าสู้นะถ้ามี18นะ18เนี่ยน่าสู้ส่วนสเต็กเนี่ยคือจริงๆเนี่ยรับเหมาระยะสั้นนี่แปลกนะคือผมคิดว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยถอยกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเชื่อว่าโค้งสุดท้ายของรัฐบาลคือปีนี้นะคือพูดถึงทางเฟรมนะปีหน้าเลือกตั้งเนี่ยคือมันโครงการขนาดใหญ่มันต้องเห็นอะไรอะเห็นหน้าเห็นหลังละนะครับแต่แปลกว่าแล้วเหมาไม่ขึ้นแปลกมากนะครับอ่ะเอาละครับมีสายรอไหมฮะไม่มีนะครับเอาละครับนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ